คือชีวิตพี่เป็นคนลำบากเนาะเราต้องหาเงินเรียนเองเราทำงานมาตั้งแต่ตอนป.1แล้วหาเศษยางหาอะไรแบบนี้ในป่ายางเนาะเราโตมากับความลำบากแล้วก็คิดมาเสมอว่าถ้าเรามีพ่อเราคงไม่ลำบากขนาดนี้อย่างหนูเป็นลูกไม่มีพ่อถ้าเรื่องเกี่ยวกับพ่อกับแม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าตอนลืมตาขึ้นมาตั้งแต่จำความได้ก็ไม่เคยรับรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพ่ออะไรแบบนี้เลยเม้นกระทั่งรูปถ่ายสักรูปก็ไม่มีที่ได้รู้จักชื่อพ่อว่าพ่อชื่อนี้นามสกุลนี้ก็แค่ในสติปัฏฐานอย่างเดียวค่ะเวลาเหมือนเราไปโรงเรียนอะไรแบบนี้ก็เห็นพ่อคนอื่นเขาไปส่งอะไรแบบนี้แล้วก็ด้วยมีวันพ่อด้วยตั้งแต่ตอนเริ่มต้นที่เป็นแบบนี้ก็ตั้งแต่ตอนที่ประมาณชั้นป.1ประถมศึกษาปีที่1ตอนนั้นก็คือแม่ติดธุระวันนั้นนั้นบังเอิญแม่ติดธุระแล้วก็ไม่สามารถไปนั่งแทนพ่อให้เราได้ครอบครัวอื่นพ่อเขาไปหมดเหลือแค่เราที่ต้องไปไหว้คุณครูมันเป็นความรู้สึกยังไงบ้างความรู้สึกว่าทำไมเราถึงไม่มีพ่อเหมือนคนอื่นที่เรากำลังว่าอยู่ตอนนี้ทำไมไม่เป็นพ่อทำไมต้องเป็นครูจะมีบ่อน้ำอยู่หน้าบ้านก็จะมานั่งทุกวันประมาณทำการบ้านเสร็จอะไรเสร็จก็ประมาณ5 โมงกว่าๆตอนเย็นก็จะมานั่งที่บ่อน้ำก็นั่งดูดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มันยังมีแสงสว่างมันยังมีพ่อก็น่าจะมาหาเราแต่พอดวงอาทิตย์กลับมันกำเดียวพ่อคงไม่มาแล้วล่ะก็โบกมือกับดวงอาทิตย์ทุกวันตอนเย็นบอกว่าพ่อคงไม่มาแล้ววันนี้เดี๋ยวค่อยมารอพรุ่งนี้มาอีกครั้งนึงพ่อจะคิดถึงเราไหมวันหนึ่งพ่อจะมาเป็นมาจนถึงชั้นป.2เป็นแบบนั้นมาตลอดไม่มีวันไหนที่ไม่นั่งกลางโบกไม่มีวันไหนที่ไม่รอพ่อรอทุกวัน
อนนั้นไม่คิดนะไม่คิดว่าอยากคุยกับพ่อแต่ในความรู้สึกเราแค่อยากเห็นพ่อเดินลงจากรถแล้วก็เดินมาจากถนนแล้วเดินมาหาเราบางครั้งก็คิดว่าทำไมเราต้องมารอพ่อจังหวะที่เรารอพ่อรอเราไหมพ่อจะคิดถึงเราไหมคิดแล้วแต่ก็มันยังมีความรู้สึกว่าสักวันหนึ่งพ่อจะมาสักวันหนึ่งจนผ่านไปตอนนี้ก็ยังไม่มี35 ปีพ่อจะคิดถึงเราไหมสักวันหนึ่งพ่อจะมาแม่ไม่เคยบอกไม่เคยเล่าแต่ได้ฟังจากคนอื่นคนที่เป็นญาติพี่น้องแบบแถวๆบ้านอะไรแบบนี้ก็บอกว่าพ่อเราเป็นคนมีฐานะเป็นคนที่เขาค่อนข้างจะมีฐานะกว่าแม่เพราะแม่เป็นคนจนเป็นคนลำบากแบบนี้เขาเลยไม่ให้คบกับแม่รู้แค่นี้ก็เมื่อก่อนแม่ยังไม่โอเคแล้วก็วันนั้นก็บอกแม่หนูตามหาพ่อนะหนูติดต่ออะไรกันก็ไปแล้วแม่บอกว่าแน่ใจแล้วเหรอที่จะตามหาบอกว่าแน่ใจแม่บอกว่าถ้าตามหาแล้วมันไม่เป็นเหมือนที่เราต้องการเหมือนที่เราคิดเขาไม่ยอมรับเราในจุดตรงนั้นเราจะทำยังไงหนูบอกว่าไม่เป็นไรหนูขอแค่เห็นหน้าพ่อว่าหน้าตาพ่อเป็นแบบนี้นะไม่ต้องมายอมรับอะไรหนูก็ได้ครูแค่นั้นชื่อประยูนศรีสมบัติชื่อเล่นชื่อตู่ประยูนศรีสมบัติที่ใช้นามสกุลคุณพ่อนะครับค่ะแม่นามสกุลอะไรแม่นามสกุลหมวดเมือง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 อ๋ออายุประมาณเท่าไหร่ล่ะอายุพ่อตอนนี้ประมาณ52-53ค่ะถ้าดูในสุทธิบัตรนะเพราะว่าตอนนั้นในอายุพ่อตอนที่แจ้งสุทธิบัตรแจ้งเกิดก็ตอนนั้นพ่ออายุ21 ปีตอนนี้เรา35 ปีก็ประมาณนั้นคุณพ่อเป็นคนที่ไหนรู้ไหมคุณพ่อเป็นคนชุมพรโดยตรงเลยค่ะชุมพรเหรอค่ะกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าขอแก้ตอนที่ติดต่อไปก็ขอแก้ภาวนาในใจเสมอว่าขอแก้เจอหน้าพ่อสักครั้งหนึ่งให้เรารู้ว่าหน้าตาพ่อเราเป็นแบบนี้เนาะเราก็มีพ่อเหมือนกันไม่ได้ต้องการอะไรจากพ่อเลยแค่อยากถามว่าตลอดเวลา35 ปีพ่อเคยรู้บ้างไหมว่ามีหนูอยู่ตรงนี้มีเราอยู่บนโลกใบนี้ด้วยวันนี้อีเตอร์อีจันจะมาตามหาคุณพ่อให้กับ
ที่หนูนานะครับเบาะแสที่พี่หนูนาให้อีเต้ยมาก็คือคุณพ่อเนี่ยชื่อประยูนศรีสมบัติเนาะแต่ว่าเราเช็คในทะเบียนราษฎรมาแล้วนะครับบุคคลคนนี้ไม่มีอยู่เลยนะครับมี1คนที่เราเจออยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับอำเภอหลังสวนเนาะชื่อประยูนศรีสุบัติประยูนศรีสุบัตินะครับไม่แน่ใจว่าคนนี้จะคือคำตอบของเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปดูนะครับวันนี้บินลงที่สุราษฎร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปต่อที่ชุมพรเนาะก็เราจะเจอสำนักสงฆ์บางน้ำจืดบ้านใหญ่บ้านเป็นเมืองไหนอ่ะคนนี้บ้านปั๊มน้ำมันเรามีเนินผู้ใหญ่สวัสดีครับผมเต้ยนะครับเต้ยมาจากเพจเต้ยอีจันเต้ยทำรายการตามหาคนพลัดพรากจากกันนะครับผมผู้ใหญ่อะไรนะมีลูกสาวเขาจะตามหาคุณพ่ออ๋อใช่แล้วเขาส่งเรื่องมาให้ทางรายการอีเตอร์อีจันเนี่ยช่วยตามหาคุณพ่อให้หน่อยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เช็คมาเบื้องต้นเนี่ยเขามีชื่อเหมือนว่าจะมีเบาะแสอยู่ในหมู่บ้านของท่านผู้ใหญ่นี่แหละชื่ออะไรอ่ะชื่อประยูนศรีสุบัติประยูนศรีสุบัติใช่ไหมเป็นหมู่บ้านมีไว้อ่ะจ๊ะบ้านเล็กครับผมก็มีเขาชื่อเล่นชื่อตู่พอดูไม่คุ้นเลยเนาะหมู่บ้านใหญ่ปะใหญ่ใหญ่อ๋อโอเคโอเคก็เราก็จะได้โล่งใจว่ามันทำให้อาจจะเยอะพ่อจำไม่ได้อะไรเงี้ยนะเขามีปั๊กกระตือลูกบ้านปะลองคอนเปิดให้ใจดูหน่อยได้ไหมเรามาไล่บ้านที่ที่ดูมันสีถูกปะเมื่อก่อนอยู่ที่หมู่บ้านน่ะตอนนี้ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนอ้าวเหรออ่าแล้วเขามีบ้านอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับบ้านที่ที่อยู่ไหนครับพ่อตอนนี้เป็นบ้านว่างอยู่อ้าวมีญาติไหมครับผมเขามีญาติพี่น้องไหมเดี๋ยวผมลงโทรดูไหมได้ครับขอบคุณครับครับบริการฝากหมายเลขโทรมาแย่จัง